กำลังใจจากหลายพื้นที่นะคะยังคงร่วมกันส่งแรงใจไปยังถ้ำหลวงให้ทั้ง13ชีวิตปลอดภัยค่ะรวมถึงให้หน่วยกู้ภัยสามารถปฏิบัติภารกิจได้สำเร็จนะคะขณะที่ทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ยังคงรายงานสภาพอากาศในพื้นที่จังหวัดเชียงรายวันนี้ยังไม่เป็นใจค่ะเพราะว่าฝนยังคงตกต่อเนื่องตั้งแต่เมื่อคืนนี้แล้วค่ะกรมอุตุนิยมวิทยารายงานนะคะว่าจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดมากับทางลมตะวันออกเฉียงใต้นะคะก็ทำให้หลายจังหวัดทางภาคเหนือภาคอีสานมีฝนตกหนักต่อเนื่องในขณะนี้ค่ะโดยเฉพาะในพื้นที่เชียงรายฟ้าฝนยังไม่เป็นใจเป็นอุปสรรคต่อการช่วยเหลือ13ชีวิตหมูป่าอะคาเดมี่ในถ้ำหลวงจนถึงขณะนี้นะคะฝนก็ยังคงตกตลอดในช่วงเช้าที่ผ่านมามีเมื่อกี้คุณมนตรีบอกว่าเริ่มจะเห็นแสงสว่างบ้างแล้วนะคะ เริ่มจะหยุดตกเป็นระยะนะคะขณะที่เมื่อคืนนี้เวลาเที่ยงคืน9นาทีค่ะชาวประจวบคีรีขันธ์กว่า 2,000 คนนำโดยผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พร้อมใจกันตักบาตรร่วมกันนะคะที่บริเวณหน้าวิหารพระอุปคุตสะพานสรานวิถีริมชายทะเลอ่าวประจวบนะคะซึ่งก็จัดขึ้นเป็นประจำในค่ำคืนวันพุธที่ตรงกับวันพระขึ้น15ค่ำโดยอัญเชิญรูปหล่อองค์พระอุปคุตประดิษฐานบนเสลียงมีพระสงฆ์และสามเณร59รูปมาออกรับบิณฑบาตพุทธศาสนิกชนพร้อมทั้งร่วมกันสวดมนต์อุปปาตะสันติคาถาเจริญสมาธิแผ่เมตตาส่งผลบุญเป็นแรงใจให้13ชีวิตหมูป่าอะคาเดมี่เชียงรายที่ติดอยู่ในถ้ำหลวงรอดชีวิตออกมาอย่างปลอดภัยค่ะและช่วงเย็นของเมื่อวานนี้นะคะทางสโมสร SCG เมืองทองยูไนเต็ดนำโดยหัวหน้าผู้ฝึกสอนและผู้เล่นก็ร่วมกันยืนจับมือกลางสนามเพื่อร่วมส่งแรงใจภาวนาให้นักฟุตบอลเยาวชนทีมหมูป่าอะคาเดมี่แม่สายและโค้ชออกมาอย่างปลอดภัยแล้วก็เป็นกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการค้นหาทุกคนคือเราก็ไปตรวจสอบดูปรากฏว่าโค้ชเนี่ยนะคะที่ไปกับน้องๆ12ชีวิตนะคะหมูป่าอะคาเดมี่เนี่ยเขาเคยโพสต์ใน Facebook มาก่อนนะว่าเขาฝันว่าจะพาน้องๆทีมหมูป่าเนี่ยไปที่สนามกีฬาแห่งนี้ให้ได้ไปร่วมทีมนี้ให้ได้ด้วยนะคะเมื่อวานนี้พี่ๆ SCG เมืองทองเขาก็เลยออกมาส่งสัญญาณแล้วก็บอกมาเถอะรีบให้เจอตัวเร็วๆเข้าเดี๋ยวจะได้พามาที่นี่ได้อย่างสำเร็จเป็นกำลังใจจากนักฟุตบอลรุ่นพี่นะครับ